จากประเด็นร้อนของพลอยเชอร์มานมากันที่หนุ่มคนนี้ร้อนแรงไม่แพ้กันนะคะสำหรับเดี่ยวสุริยนต์ค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้ละครเรื่องผู้กองยอดรักก็จะอวสานแล้วในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะซึ่งก็มีหลายฉากที่ทุกคนพูดถึงนะคะโดยเฉพาะฉากนี้ค่ะที่เจ้าตัวนั้นบุกไปช่วยนางเอกสาวนะคะงานนี้ผู้พันสุทธิสารนะคะกับนายพันก็เลยต้องแก้ผ้าตามคำขู่ของคนร้ายนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือนางเอกนั่นเองแต่หนุ่มเดี่ยวบอกว่าก่อนถ่ายทำเนี่ยโอ้โหค่อนข้างเขินเลยทีเดียวนะคะแต่คนที่บอกว่าหนักใจไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือหนุ่มเตยฉันทวิชนะคะเพราะว่าดูจากรูปร่างแล้วต่างไซส์กันเหลือเกินค่ะกระแสเรื่องนี้เป็นอย่างไรและความสนุกความเข้มข้นในวันสุดสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างไปฟังจากปากของหนุ่มเดี่ยวกันเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้คนร้ายเขาเป็นคนที่เจ้าระเบียบเกินเป็นคนที่เป๊ะเกินครับทำให้คนอื่นเนี่ยรำคาญคือเป๊ะในแบบของเขาเนี่ยแทนที่จะเป๊ะอยู่กับตัวเองใช่ไหมอย่างเช่นต้องเรียบร้อยต้องสะอาดเนียบทุกอย่างก็ดันไปต้องบังคับให้คนอื่นทำด้วยโดยเฉพาะคนที่เรารักก็คือนางเอกก็เกิดความรำคาญเกิดขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยเรารักของเราอยู่ก่อนใช่ไหมถึงแม้ว่าเขาจะไม่รักเราก็ตามแต่เราก็รู้สึกว่าคนนี้เราจีบอยู่อะแต่พอพระเอกเข้ามาก็เหมือนร่วมเรามีคู่แข่งประมาณนี้ก็เลยต้องทำให้แบบมีโหมดร้ายออกไปบ้างแต่ว่าในเรื่องนี้จะร้ายแบบน่ารักก็คือแกล้งเขานะฮะแล้วก็โดนจับได้แล้วก็โดนแกล้งคืนทุกทีเลยอย่างที่ฉากที่ออกไปก็คือมีฉากที่ต้องช่วยนางเอกแล้วก็แบบแก้ผ้าอะไรเงี้ยแล้วก็มีฉากที่โดนสลอดเข้าไปแล้วก็แบบบุญชนะราชอะไรประมาณนี้ครับก็จะเป็นบทแบบไม่ได้ร้ายถึงขนาดจะแบบจะให้ทำลายอีกฝ่ายนึงหรือว่าจะทำให้อีกฝ่ายนึงเสียชีวิตหรือบาดเจ็บไม่ใช่ขนาดนั้นกระแสดีมากครับกระแสดีมากต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามเลยนะครับเพราะว่าเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยก็มีแต่คนเรียกผู้พันบางทีเราก็ตกใจเลยผู้พันไหนครับอะไรเงี้ยอ๋อก็เขาดูผู้กองยอดรักก็ขอบคุณมากน่ารักครับทุกคนก็ติดตามละครแล้วก็เรียกชื่อตัวละครต่างๆแล้วก็มีด้วยว่าอย่าแกล้งไอ้พันมากนะอะไรเงี้ยแล้วก็จะรักกับผู้หมวดอัชราหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามผลงานแล้วก็ดูตลอดนะฮะแล้วก็ถามถึงตัวละครทุกตัวเลยครับน่ารักมากครับอย่างที่บอกนะคะว่าหลายคนค่อนข้างที่จะให้กำลังใจผู้พันสุทธิสารนะคะงานนี้จะลงเอยอย่างไรกับผู้กองอัชราก็ติดตามกันได้นะคะในละครเรื่องผู้กองยอดรักค่ะ